รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการ Healthy and Beauty ค่ะแมวจะพามาอยู่ที่ร้านสมุลิคลินิกนะคะสำหรับสาวๆคนใดนะคะที่มีปัญหาผิวพรรณหมองคล้ำไม่สดใสนะคะเรามีวิธีแก้ปัญหาให้กับสาวๆได้ค่ะโดยวิธีการนวดกระตุ้นกดจุดการไหลเวียนโลหิตนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวแมวจะพาไปชมกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะแมวก็ได้นั่งอยู่กับผู้บริหารของสมุลิคคลินิกนะคะคุณรัชตะนันกันหาชาลีนะคะและนักเทอราปิสต์บำบัดนะคะคุณจุฬาลักษณ์หวังสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามที่มาที่ไปของร้านนี้ก่อนว่าทำไมอยู่ดีๆเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาถึงอยากจะมีร้านที่จะมอบความสวยความงามให้กับผู้หญิงนะคะอย่างตอนนี้ใช่ไหมคะที่เราเจอปัญหาในปัจจุบันก็คือหนึ่งสภาวะเนาะสภาวะก็คือแบบว่าประมาณเจอทั้งฝุ่นละอองค่ะเจอทั้งแสงแดดและอีกอย่างนึงที่นี่เลยก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเจอผิวของคนที่แพ้สารสเตียรอยด์เยอะก็คือมาหานี่คือหน้ามีเป็นปัญหามาละแพ้มาแล้วใช่ค่ะคือหน้าอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแพ้ครีมมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแพ้น้ำหรือว่าแพ้อะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคือทางนี้เราก็จะช่วยในการบำบัดรักษาให้เขา อย่างตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็จะเป็นอาจจะมีการนวดด้วยการกดสิวแล้วก็การรักษาด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นความสนใจที่จะหันมาทำความสวยความงามทางด้านนี้ก็คือนอกจากปัญหามลภาวะก็คือสิ่งแวดล้อมสารสเตียรอยด์ในปัจจุบันที่ส่งผลให้กับคุณผู้หญิงทั้งหลายใช่ไหมคะที่นี่ทราบมาว่าการรักษาของที่นี่นะคะมีการนอกจากจะรักษาด้วยยาภายนอกแล้วเนาะกระตุ้นความสวยจากภายในก็คือการนวดกดจุดนะคะตรงนี้คือได้ไอเดียมายังไงคะคือปกติแล้วว่าเป็นคนที่ชอบนวดอยู่แล้วอะค่ะเสร็จแล้วว่าบังเอิญว่าไปนวดแล้วตอนนั้นอะคือเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นสิวตัวเองเป็นสิวอยู่แล้วเสร็จแล้วการนวดเนี่ยค่ะถ้าเกิดนวดไม่ดีนวดไม่ถูกจุดจะเป็นการกระตุ้นให้สิวเหอสิวขึ้นมากกว่าเดิมค่ะแต่บังเอิญไปเจอพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าน้องไม่ต้องห่วงนะคือในเรื่องของคนที่เป็นสิวถ้าเรานวดกดจุดรวดนู้รู้ในจุดของที่ว่าเป็นนะคะก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยส่งผลก็คืออาจจะทำให้สิวลดได้ก็เลยบอกน่าลองเนาะเคยลองก่อนหรือเปล่าเคยลองด้วยตัวเองหมดทุกอย่างเลยค่ะค่ะค่ะพอลองเสร็จแล้วมันจริงแต่คือมันไม่เห็นผลเลยหรอกค่ะการนวดเนี่ยอาจจะคือแบบสักประมาณวัน2วันถึงจะเห็นผลค่ะก็เลยลองดูแล้วปรากฏว่ากลับมา2วันมันยุบจริงๆโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปกดใช่ค่ะเพราะปกติแล้วถ้าเกิดคนเป็นสิวอักเสบอะไรเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยที่คิดคือหมั่นไส้อยากจะกดทำไมอย่างนั้นน่ะอยากจะกดใช่ไหมคะกดให้ออกค่ะแต่คือการกดแล้วออกก็ดีแต่มันคือเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นอีกนอกจากในส่วนของการดูแลผิวหน้าด้วยการกดจุดแล้วนะคะการนวดกระตุ้นแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีการดูแลผิวพรรณให้กับสาวๆด้านอื่นด้วยมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นการดูแลเกี่ยวกับการทำทรีทเมนต์นะคะทรีทเมนต์ของเราที่นี่ก็จะมีการมาร์กหน้าทองคำแล้วก็มาร์กโคนภูเขาไฟค่ะตรงในส่วนของการมาร์กโคนภูเขาไฟก็จะช่วยในเรื่องของการลดสิวค่ะค่ะอาจจะทำการกดสิวไปแล้วหรือว่าอาจจะมีการรักษาทางด้านอื่นของการเป็นสิคนเป็นสิวเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะจบขั้นตอนด้วยการมาร์กโคนตัวนี้ก็จะช่วยทำให้หน้านั้นก็คือแบบคือลดการเกิดสิวในครั้งต่อไปได้ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของการบำบัดด้วยการกดจุดกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเนี่ยก็คือเราก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านนี้ที่เรานำมานะคะก็คือคุณเอ๋อยากจะถามคุณเอ๋ว่าการนวดกดจุดมีความ
ช่วยส่งผลดีกับผิวพรรณยังไงบ้างคะถ้าช่วยส่งผลดีเนี่ยค่ะก็จะเป็นพอเรามีการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตที่เยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะทำให้การทำงานของเส้นเลือดฝอยตื่นตัวขึ้นทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขึ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยค่ะทำงานได้ดีมากขึ้นรวมทั้งพอเรามีการนวดกดจุดและเดรนเนี่ยเราจะทำให้การขับของเสียการทำงานของต่อมน้ำเหลืองในใต้ผิวเราใช่ใช่ค่ะทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นสิวเนี่ยการนวดขับของเสียบ่อยๆเนี่ยจะทำให้การตกค้างของของเสียใต้ผิวลดลงทำให้การปะทุของสิวลดลงรวมทั้งพอการกระตุ้นเนื้อเยื่อมากๆบ่อยๆเนี่ยเขาจะทำงานได้ดีขึ้นในการเยียวยาตัวเองอะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีใครที่สนใจที่จะมานวดตรงนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวปัญหาสาวๆบางคนเนอะเราก็หน้าเราเป็นสิวเนาะหน้าเป็นสิวอักเสบอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจหรอกว่าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้หรือเปล่ามีคำแนะนำยังไงบ้างคะทำได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วการนวดกดจุดเนี่ยมีตั้งแต่การนวดเพื่อที่กดไปเฉพาะตามจุดชีพจรเลยเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลแรงขึ้นเวลาเลือดไหลแรงขึ้นเนี่ยต้องนึกภาพเส้นเลือดเราที่มีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ข้างในเวลาเลือดไหลแรงขึ้นก็จะสิ่งสกปรกพวกนี้ออกไปด้วยการขับของเสียอะไรจากผิวข้างในเนี่ยค่ะก็จะทำได้ดีขึ้นคืออันนั้นจะเป็นในกรณีที่เป็นสิวอักเสบเยอะมากจริงๆที่เรายังไม่อยากอาจจะมีการสัมผัสข้างในใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าพวกนี้การสัมผัสของเขาเยอะเนี่ยเขาจะทำให้บางคนถูกกระตุ้นง่ายแต่ว่าการที่กระตุ้นคันแค่การไหลเวียนโลหิตเนี่ยก็จะทำให้ปลอดภัยสำหรับผิวเขาเขาสามารถทำได้บ่อยอันนี้มีข้อจำกัดทางด้านอายุไหมคะวัยที่จะเข้ามาทำตรงนี้ไม่ค่ะไม่ได้ส่งผลรุนแรงขนาดนั้นคนท้องทำได้นวดกดจุดได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องระวังเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเขาคือผลิตภัณฑ์ของคนท้องอาจจะต้องซอฟลงกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังน้ำมันเอเซนเชียลออยล์บางประเภทแค่นั้นแต่ว่าเขานวดกดจุดได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วสำหรับคนที่ป่วยหรือว่าเป็นโรคประจำตัวล่ะคะพวกนี้จะไม่ส่งผลรุนแรงสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวยกเว้นโรคประจำตัวที่มีการติดต่อหรือว่าเป็นอักเสบในบริเวณที่จะทำอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นเราก็จะยกเว้นไปก่อนก็คือหรือไม่ใครก็นวดได้คนที่มีการทานยาแก้อักเสบหรือว่าเพิ่งมีการทำศัลยกรรมพวกนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นนะคะคือทานยาแก้อักเสบหรือยารักษาสิวบางประเภทอย่างเงี้ยช่วงนั้นผิวอาจจะยังไม่ควรจะถูกรบกวนนะคะวิธีการนวดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเนี่ยค่ะต่อครั้งนี่นานไหมคะไม่นานค่ะครั้งหนึ่งก็ประมาณ10นาที10นาทีจำเป็นไหมว่าจะต้องทำทุกวันถึงจะเห็นผลหรือว่ายังไงคือเราไม่ได้นวดลูกค้าทุกวันค่ะก็จะอาจจะประมาณสักนัดกันสัปดาห์ละครั้งเพื่อทำให้ต่อเนื่องจะได้เห็นผลชัดเจนนะคะถามนิดนึงคือจริงๆแล้วตามตลาดทั่วไปเนี่ยการนวดเนี่ยเราก็จะไปเห็นอุปกรณ์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบตัวช่วยนวดหน้าหรือว่าใช้มือเนาะปกติก็จะใช้มือหรือว่าจะมีลูกกลิ้งมีอะไรอย่างเงี้ยสาวๆก็จะไปสรรหาซื้อมาใช้เหมือนกันไหมคะผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความขยันมากกว่าว่าคือสาวๆที่ซื้ออุปกรณ์ไปเนี่ยขยันที่จะทำมากน้อยขนาดไหนแล้วมันก็จะมีข้อควรระวังบางอย่างที่เราควรจะใส่ใจนิดนึงเพราะบางคนเนี่ยเวลาดูแลตัวเองเขาบอกโอ้เขาดูแลตัวเองนะเยอะนะแต่คุณหักโหมกับตัวเองไปไหมคือถ้าสมมติหักโหมกับตัวเองคุณดึงขึ้นได้โดยการที่ไม่ระวังของคุณก็ดึงลงได้เหมือนกันนะคะคือเวลาถ้าคุณจะทำที่บ้านเนี่ยค่ะให้อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเนาะก็คือถ้าอยากจะสวยก็คือควรที่จะมาหาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ดูแลตรงนี้เฉพาะจุดไปเลยดีกว่าใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณเอ๋บอกว่าลักษณะการนวดเนี่ยไม่นาน10นาทีแค่นั้นนะคะก็ตอนนี้มากันได้ครึ่งทางแล้วเราฟังเราชักอยากจะนวดแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครฟังเราอยู่เนี่ยแล้วก็สาวๆอยากจะมานวดที่นี่ให้คุณไก่ฝากนิดนึงว่าจะมาได้ที่ไหนค่ะที่นี่ก็ซามูนุยคลินิกนะคะตั้งอยู่เลขที่3/19นะคะตำบลอรัญประเทศอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะถ้าเกิดเข้ามาก็อยู่กลางตลาดอรัญเลยค่ะหลังร้านทองเจริญรัตน์นะคะเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเลยค่ะซามูนุยคลินิกค่ะ
ซามูริคลินิกนะคะเราก็อยากจะรู้ละว่าขั้นตอนการนวดนะคะเป็นยังไงเพราะพี่เอ๋บอกว่าไม่นานเลยแล้วก็จริงๆแล้วสาวๆนี่คือไปทำเองได้ไหมคะคือจริงๆเราลองจำท่าทางไปลองนวดได้ไหมเพียงแต่ว่าน้ำหนักการกดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรานวดตัวเองเนี่ยน้ำหนักก็จะไม่ได้เหมือนกับที่มีคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูนะคะวันนี้เรามีการสาธิตการนวดนะคะการกระตุ้นนวดกดจุดเพื่อการกระตุ้นไหลเวียนโลหิตนะคะจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่เอ๋จะพาไปที่ห้องนวดนะคะติดตามได้นะคะแป๊บเดียวแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราไปชมในช่วง5 minutes for you ค่ะแม้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาฝากเคล็ดลับนะครับดีๆสำหรับการดูแลสุขภาพสำหรับใครที่อยากจะมีรูปร่างที่ดีผิวพรรณที่ดีนะครับวันนี้การรับประทานอาหารนะเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับการที่เราจะดูแลรูปร่างที่ดีแล้วก็สุขภาพที่ดีนั้นเราควรเน้นไปที่การรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่สำหรับการรับประทานอาหารในครบ5หมู่นะครับอย่างแรกเนี่ยในกลุ่มของโปรตีนนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับวันนี้เราควรแนะนำใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกนมถั่วเหลืองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีวิตามินสูงนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะส่งผลให้ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีการผลิตในส่วนของกรดฮอร์โมนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับในส่วนของกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับแนะนำให้เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับอย่างเช่นธัญพืชนะครับในกลุ่มของธัญพืชนะครับถ้าเกิดแนะนำดีที่สุดเนี่ยจะเป็นของกลุ่มเชิงซ้อนนะครับในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับแนะนำให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับในกลุ่มของกลุ่มข้าวโอ๊ตนะครับการรับประทานหรือว่าจะเป็นขนมปังโฮมวีตนะครับรับประทานง่ายนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการดูดซึมนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับได้รับพลังงานนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับข้าวขาวนะครับซึ่งจะเป็นการที่ให้ร่างกายเนี่ยดึงไปใช้พลังงานได้ทันทีนะครับแล้วกลุ่มถัดไปเนี่ยเป็นกลุ่มของไขมันนะครับถ้าเกิดในกลุ่มของไขมันเนี่ยแนะนำเป็นทะเลปลาทะเลน้ำลึกนะครับเพราะถ้าเกิดในปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยได้รับโอเมก้า3ในปริมาณที่เพียงพอนะครับในกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดคนไหนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพผิวนะครับถ้าเกิดได้รับปริมาณของไขมันจากปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจะทำให้ผิวดูกระจ่างใสและมีออร่ามากยิ่งขึ้นนะครับในกลุ่มถัดมาเนี่ยเป็นกลุ่มของวิตามินและก็เกลือแร่นะครับปกติแล้วนะครับเราส่วนใหญ่แล้วจะรับประทานผักแล้วก็ผลไม้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในกลุ่มของผักผลไม้เนี่ยควรแนะนำให้ทานหลากสีนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับผลไม้ที่มีรสชาติจัดนะครับถ้าเกิดเราทานผลไม้ที่มีรสชาติจัดมากเกินไปเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยครับคือต้องดึงพลังงานต่างๆเนี่ยออกมาใช้เยอะมากกว่าปกตินะครับแล้วก็การทานผลไม้หลากสีเนี่ยนะครับแนะนำเป็นพวกกลุ่มของตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็แคนเบอร์รี่นะครับกลุ่มพวกนี้นะครับจะมีวิตามินซีในร่างกายสูงนะครับจะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยนะครับยับยั้งนะครับการผลิตเซลล์เม็ดเลือดออกมานะครับแล้วก็ส่งผลให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสยิ่งขึ้นก็นอกจากการรับประทานอาหารแล้วนะครับทุกวันนี้เรื่องของการหลับนอนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของกลุ่มของการหลับนอนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับสาวๆนะครับหลายๆคนนะครับแล้วก็ท่านชายหลายๆคนเนี่ยรับประทานอาหารอย่างเดียวนะครับแต่พักผ่อนยังไม่เพียงพอนะครับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมตัวเองนะครับแล้วก็ผลิตกรดฮอร์โมนนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเกิดเราพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแนะนำนะครับอย่างน้อยเนี่ย6-8ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับแล้วอีกกลุ่มต่อมานะครับคือการรับประทานน้ำนะครับแนะนำให้เป็นน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ใสนะครับถ้าเกิดเรารับประทานน้ำอย่างสะอาดและใสเนี่ยนะครับจะทำให้ร่างกายเปล่งปลั่งนะครับแล้วก็ผิวชุ่มชื้นนะครับมีชีวิตชีวานะครับผิวดูแลสุขภาพดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าหลายๆคนละเลยนะครับใส่ใจแต่เรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็เรื่องของการหลับนอนแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับการที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยคือการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่ดีนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแนะนำนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยควรออกนะครับอย่างน้อยเนี่ย3ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าเกิดเราออกกำลังกายอย่างเพียงพอนะครับพักผ่อนดีนะครับรับประทานอาหารดีเนี่ยนะครับสุขภาพเราก็จะดีผิวพรรณเราก็จะดีนะครับเราจะมีรูปร่างที่ดีนะครับแล้วก็ดูอ่อนวัยตลอดเวลาครับอ
คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Healthy and Beauty นะคะตอนนี้แมวก็อยู่กับพี่เอ๋นะคะแล้วก็นางแบบของเรานะคะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการนวดกดจุดนะคะเป็นการกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองนะคะให้ผิวพรรณสดใสค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะพี่เอ๋ได้ค่ะก่อนอื่นนะคะขั้นตอนแรกพี่เอ๋ก็ขอลงครีมนวดหน้าลงไปที่ผิวของคุณไอซ์ก่อนนะคะค่ะเพื่อให้มีความลื่นนะคะสักเล็กน้อยค่ะนวดนานไหมคะไม่นานค่ะค่ะจุดแรกนะคะเราจะกดกันที่กลางกระหม่อมค่ะจุดนี้ก็ค่อยๆนวดไปนะหนึ่งไม่ได้เริ่มจากหน้าเนาะเพื่อให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจุดกดจุดไปตามจุดชีพจรต่างๆค่ะค่ะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะคือการกดจุดแบบเนี้ยจะทำให้เลือดไหลเวียนเร็วค่ะค่ะแล้วก็ผิวพรรณก็จะดูเปล่งปลั่งขึ้นค่ะการกดก็จะมีน้ำหนักนิดหน่อยคุณไอหนักไปไหมคะไม่ค่ะต้องแอบถามนางแบบถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเริ่มมือหนักลงอย่างเงี้ยเราก็ผ่อนคลายให้ได้ใช่ไหมคะน้ำหนักมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตรงนี้คือจุดข้างจมูกค่ะจริงๆแล้วอันนี้จะเป็นการผ่อนคลายพวกไซนัสด้วยทำให้การทำงานของโพรงจมูกเนี่ยดีขึ้นลมหายใจโล่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของจุดชีพจรบนหน้าค่ะรวมทั้งจุดกึ่งกลางแก้มพวกนี้ค่ะก็จะเป็นจุดชีพจรที่ทำให้การไหลเวียนเลือดบนผิวเนี่ยดีขึ้นค่ะไหลแรงขึ้นค่ะค่ะรวมทั้งหน้าหูตรงนี้นี่จะเป็นต่อมน้ำเหลืองค่ะค่ะเนี่ยค่ะชีพจรคุณไอซ์เต้นแรงมากเลยค่ะถ้าอย่างนี้นวดเสร็จหน้าต้องผ่องอ๋อมีชีพจรเต้นแรงใช่เพราะว่าบางคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าไม่ได้แบบดื่มน้ำมากเพียงพอนะคะบางคนชีพจรจะเต้นหนึบหนึบช้าๆก็จะทำให้ผิวพรรณดูไม่ค่อยสดใสอะค่ะอ๋อเพิ่งรู้ค่ะแต่ละจุดที่กดมือลงไปนี่นานไหมคะต้องนับไหมคะกี่วินาทีหนึ่งถึงสาม1ถึง5ได้ค่ะพวกจุดพวกนี้ก็จะเป็นการผสมกันทั้งแบบว่าของศาสตร์จีนแล้วก็ของฝรั่งนะคะเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละอวัยวะบนใบหน้าเนี่ยค่ะค่ะก็จะสื่อถึงอวัยวะภายในที่แตกต่างกันตอนนี้เรายังอยู่ที่หน้าผากใช่ค่ะ เพราะว่าการกระตุ้นพวกนี้เนี่ย เห็นไหมคะเวลาถ้าเราทำลูกค้าเนี่ยเวลาเขาเลือดลงดีตอนที่เรานวดมีการเรนผิวเขาจะแดงจะอุ่นขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าพอเราเปลี่ยนบริเวณก็จะหายไปรอยแดงของเขาก็จะหายไปอะค่ะอย่างนี้ก็จะเห็นได้อย่างผิวของนางแบบของเราก็จะแดงใช่แดงที่หน้าผากใช่ค่ะอย่างจริงๆแล้วผิวคุณไอซ์เนี่ยก็เป็นผิวที่สุขภาพดีดูแลดีอยู่แล้วนะคะตรงนี้นี่นอกจากนิ้วมือแล้วเนี่ยใช้ฝ่ามือด้วยนะคะต่างกับการใช้นิ้วมือตรงไหนอะคะคือมันจะได้พื้นที่เยอะกว่าแต่ว่าเราต้องนวดให้ตรงจุดนะคะค่ะคือบางทีเราอยากได้พื้นที่กว้างๆเราก็จะใช้ฝ่ามือหรือใช้อุ้งมือเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้ได้พื้นที่อย่างที่เราต้องการนะคะค่ะการนวดหน้าเนี่ยตรงนี้มีขั้นตอนทั้งหมดเท่าไหร่คะแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดใช่ไหมคะเราก็จะพยายามไล่การไหลเวียนโลหิตไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากหน้าผากตาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยลงไปหน้าด้านล่างค่ะรวมๆแล้วประมาณกี่จุดคะหน้าเรานี่รวมๆแล้วเยอะเยอะเยอะนะเวลานวดไม่ได้นับด้วยกันแต่น่าจะอยู่ประมาณถ้ากดจุดชีพจรก็น่าจะอยู่ประมาณ10จุดค่ะแต่พอเริ่มขั้นตอนการนวดหน้าเนี่ยเราจะมีการลากเรนไปด้วยคือเวลาเราเรนเนี่ยเราจะพยายามให้ไปที่
เดรนน้ำเหลืองเดรนนี่คือเหมือนขับของเสียออกจากเส้นเลือดหรือเปล่าคะคือปกติของเสียเนี่ยมันจะอยู่ในท่อน้ำเหลืองซึ่งท่อน้ำเหลืองเนี่ยมันจะเชื่อมติดกับกล้ามเนื้อคือวาล์วเปิดปิดของเขาเนี่ยถ้าเรามีการขยับกล้ามเนื้อเขาถึงจะมีการเดรนของเสียคือเราอาจจะขยับกล้ามเนื้อหน้าแหละแต่เราไม่รู้ครบทุกส่วนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าช่วยให้ผิวเนี่ยขับของเสียเยอะขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าการเดรนของเสียเนี่ยคือต้องระวังนิดนึงนะคะเราจะกดแรงมากในบริเวณที่เป็นต่อมน้ำเหลืองไม่ได้อย่างเมื่อกี้เห็นละก่อนที่จะนวดเนี่ยมีการใช้ครีมจะให้ผิวดูลื่นขึ้นใช่ไหมคะแล้วระหว่างที่เราทำเนี่ยเราจะต้องมีการเพิ่มหรือว่าแอดครีมตัวไหนเข้าไปอีกหรือเปล่าคะไม่จำเป็นค่ะอ๋อก็คือจริงสาวๆถ้ามีครีมนวดหน้าโดยเฉพาะอย่างนี้เราใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเพียงแต่ว่าในการนวดเนี่ยเราอาจจะไม่ถนัดทั้งในการลากแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขอแค่ให้หน้าเราชุ่มชื้นไม่แห้งแล้วเราก็คือใช้มือไปเลยไม่จำเป็นอ๋อทำไมต้องทำตรงนี้ด้วยคะอันนี้จริงๆแล้วต่อมของต่อมน้ำเหลืองที่ใหญ่สุดของข้างบนจะอยู่ที่รักแร้นะคะค่ะเราก็เลยจะมาจบที่นี่นิดนึงเป็นการแบบคือพอเราไล่ลงจากหน้าผากหน้าคอไปก็เอาเดนออกให้จบให้หมดเลยแล้วกันนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะจบขั้นตอนการนวดหน้านะคะตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนตั้งแต่ไหลจากหน้าผากลงมาใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้คนนวดนี่คือก็ไปแต่งหน้าทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อได้เลยใช่ไหมคะอันนี้พี่เอ๋ต้องขอมาร์กหน้าเพิ่มนิดนึงนะคะจะได้สวยครบทุกขั้นตอนเลยค่ะอ๋อค่ะการมาร์กหน้านี่คือยังไงใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะก็จะมีการมาร์กชั้นที่1เพิ่มความชุ่มชื้นมาร์กชั้นที่2เป็นมาร์กยางเป็นหน้ากากคอลลาเจนเพื่อทำให้มาร์กชั้นที่1เข้าไปลึกมากขึ้นเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอ๋ลองลงมาร์กได้เลยค่ะตรงนี้เป็นการมาร์กเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวจำเป็นไหมคะว่าเวลาเรานวดหน้าเนี่ยเราจะต้องมาร์กอย่างเงี้ยตบท้ายทุกครั้งไม่จำเป็นใช่ค่ะคือการนวดหน้าไม่จำเป็นต้องตบท้ายด้วยมาร์กทุกครั้งค่ะแต่การสครับจำเป็นต้องตบท้ายด้วยมาร์กทุกครั้งเหมือนกับการสครับที่ทำให้ผิวเราแห้งลงอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมาร์กหน้าไว้นะคะเชิญเลยค่ะขออนุญาตนะคะอันนี้คือทำอะไรคะทำความสะอาดเริ่มที่จะมาร์กอันนี้จะเป็นมาร์กเพื่อการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะสำหรับผิวแล้วก็จะใส่ลงไปให้มาร์กหนานิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่แห้งไปกับผิวของคุณไอซ์นะคะแล้วก็มาร์กตัวนี้จะค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยสามารถทารอบปากแล้วก็ใต้ตาได้ด้วยนะคะโอเคนั่นก็คือครบขั้นตอนการนวดกดจุดกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะมีการนวดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนวดไปแล้วเนี่ยพี่เอกก็แนะนำนะคะบอกว่าทางที่ดีถ้าเกิดสมมติจะให้หน้าเราผ่องหน้าเราใสมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือเราก็มาร์กหน้าเพิ่มขึ้นไปนะคะการมาร์กก็ทิ้งไว้ 15-20 นาทีเหมือนเดิมอันนี้เราจะไม่ทิ้งนานเท่าไหร่ค่ะค่ะเพราะว่าพวกมาร์กเจลลักษณะนี้เราจะไม่ทิ้งให้เขาแห้งไปกับผิวเพราะเขาอาจจะดูดความชุ่มชื้นจากผิวออกไปเราก็จะทาให้หนานิดนึงแล้วก็ล้างคอยดูแลผิวค่ะนั่นก็คือครบสเต็ปของความสวยนะคะครบแล้วนะคะสำหรับการกดจุดกระตุ้นการนวดการไหลเวียนโลหิตนะคะนอกจากจะเป็นการช่วยให้ผิวพรรณเราสดใสแล้วนะคะก็ปิดท้ายไปกับการมาร์กหน้าสวยๆนะคะของนางแบบแบบนี้ทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็ล้างออกนะคะผิวพรรณก็จะสดใสมีสุขภาพดีตามมาค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Healthy and Beauty แล้วนะคะพบกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ